่วงของเด็ดเอตโลกลับเข้าสู่รายการเรื่องเด็ดเอตโลนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของเด็ดเอตโลวันนี้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะมาจากปลาดุกทั้งกรมแปรรูปกันมาหลากหลายเลยเคี้ยวกรอบแกรบกรอบแกรบอร่อยอร่อยเล่นๆก็มีหรือจะกินกับข้าวหรือจะแบบว่ามีทั้งเนี่ยไส้กรอบกุนเชียงอะไรพวกนี้ที่เห็นเป็นปลาดุกหมดเลยผลิตภัณฑ์ของเรานะครับวันนี้มาจากวิสาหกิจชุมชนลำไทรพัฒนาอยู่ในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีใช่ใกล้ๆเรานี่เองนะคะคือจริงๆแล้วที่นี่เขามีการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุ่ยพอเลี้ยงกันเยอะมากๆเนี่ยก็เลยมีการรวมกลุ่มกันเนาะมันจะได้แบบทำแปรรูปได้อะไรได้เนี่ยได้ราคาด้วยเพราะเวลาขายอะไรอย่างนี้นะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยราคา25บาทเท่านั้นเป็นหนังปลาดุกรสปาปิก้านะคะใช่ครับนี่ทอดกรอบนะคะแล้วเขาก็จะคลุกเคล้ารสปาปิก้านะคะ25บาทเท่านั้น30กรัม25บาทเองใจมากๆเลยนะครับตัวหนังปลาเนี่ยหนังปลาดุกนี่กรอบมากเลยออกหวานหวานเค็มๆนะคะ คือรสชาติของปาปิก้าแบบนั้นเลยแหละแต่ว่าที่ชอบคือเราไม่รู้เลยนะถ้าไม่บอกว่าเป็นหนังปลาดุกเพราะว่ามันกรอบแบบกรอบอ่ะอร่อยค่ะอร่อยกินง่ายนะคะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นปลาดุกอันนี้จะเป็นไม่ใช่เป็นหนังแล้วแต่ว่าเป็นเนื้อปลาดุกเขาจะทำเป็นอารมณ์หมูแผ่นเนาะสีสันแพ็กเกจจิ้งสวยงามสะอาดสะอ้านนะคะซองนี้ราคาซองละ30บาทนะคะ30บาทนะคะ30กรัม30บาทอันนี้จะเป็นอารมณ์แบบที่จะเรียกว่าปลาริวกิวปลาริวกิวกรอบที่เขาจะโรยงานิดนึงงาขาวๆแล้วก็หวานหวานเค็มๆค่ะอันนี้ก็อร่อยกินง่ายมากกินง่ายกินเพลินมากนะครับไล่ขึ้นมาอีกไล่ขึ้นมาอีกนิดนึง50 บาทที่เป็นปลาดุกส้มปลาดุกส้มนะคะข้างในเขาจะมีสมุนไพรก็คือจะเป็นพวกเครื่องกระเทียมอะไรแบบนี้เนาะรากผักชีเวลาที่หมักเนาะแล้วก็ส่วนของปลาดุกส้มเนี่ยเขาจะใช้เป็นพุงท้องปลาเนาะเป็นส่วนของพุงปลาดุกอันนี้ไม่ใช่ทั้งซองนะอันนี้เป็นแค่บางส่วนนะคะทอดออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยปลาดุกต้มนะครับถุงนี้นะครับ500กรัม50บาทถูกมากครึ่งโล50บาทนะคะปกติพุงปลาดุกมันจะมันเยอะถูกไหมคะพอเอามาทำเป็นปลาส้มมันดีมากเพราะมันไม่มันไม่เลี่ยนอ่ะมันไม่เลี่ยนอร่อยเปรี้ยวเค็มดีเลยชอบชอบนี่ด้านหน้าเราก็จะมีกุนเชียงแล้วก็มีไส้กรอกด้วยกุนเชียงนี่ก็เป็นกุนเชียงปลาดุกไส้กรอกก็เป็นไส้กรอกลมควันลมควันนะคะมีส่วนผสมเป็นหลักก็คือปลาดุกเหมือนกันเนื้อปลาดุกเนาะครับราคาขายนะครับถุงละครึ่งกิโลนะฮะราคา100บาทครับใช่แล้วค่ะไส้กรอกลมควันนะครับเนื้อนี่หูเนียนมากแล้วคือไม่เค็มเกินไปคือมันกำลังแบบกินแบบกินเล่นได้เลยกินพอดีมากนะครับนึ่งก็ได้ทอดก็ได้เนาะใช่แล้วกุนเชียงนี่เนื้อมันจะแบบคือมันจะแน่นแล้วด้วยความที่เขาเป็นกุนเชียงปลานะครับก็จะไม่มันความมันนี่จะน้อยมากไม่เท่าแบบกุนเชียงหมูที่เราเคยกินกันนะฮะค่ะอันนี้ก็อร่อยดีนะครับอีกอันนึงด้านหน้าเรานะคะจะเป็นปลาดุกแดดเดียวเนาะปลาดุกแดดเดียวสูตรดั้งเดิมนะครับถุงนี้500กรัมหรือว่าครึ่งโลนะฮะ70บาทพอทอดออกมาหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่อันนี้คือรสชาติอร่อยแน่นอนเพราะว่าคือเขาจะเหมือนกับเขาเกลือมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะออกเค็มๆค่ะดีๆอันเนี้ยกินเป็นกับข้าวได้เลยแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็นเนื้อปลาดุกที่เขาปรุงรสมาแล้วอันนี้คือพร้อมทานแกะซอปุ๊บกินได้เลยมีรสเค็มกับรสหวานซึ่งแบบเค็มนี่นะคะจะเป็นเนื้อปลาดุกที่ทอดออกแห้งนิดนึงนะน้ำหนักก็จะอยู่ที่150กรัมราคา80บาท80บาทแต่ถ้าแบบหวานเนี่ยแบบหวานจะทอดแบบเป็นการคล้ายๆกับอารมณ์หมูสวรรค์นะมันก็จะมีความเปียกๆหน่อยอะไรนี้อันนี้จะ200กรัมนะคะราคาเท่ากันนะฮะอยู่ที่80บาท80บาทค่ะพร้อมทานแกะได้เลยแบบเค็มเนี่ยเขาจะทอดเหมือนก็ทอดแล้วก็อบไล่ความชื้นความมันออกไปนิดนึงเนื้อมันจะค่อนข้างแห้งออกไปทางกรอบด้วยซ้ำเนาะจะเป็นแบบนั้นแล้วก็จะไม่หวานนะคะจะออกเค็มๆกินกับข้าวเหนียวอ่ะข้าวเนาะเพราะมันจะออกเค็มๆเดียวข้าวเหนียวนุ่มๆก็อร่อยค่ะชอบชอบอันนี้
ก็เหมือนกันไอตัวปลาดุกเส้นหวานเนี่ยก็อร่อยนะครับกินกับข้าวเหนียวนี่สบายเลยนะฮะคือมันจะมีพอเรากัดไปเนี่ยมันจะมีกลิ่นของตัวเม็ดอะไรนะเม็ดผักชีคล้าวไปกับเนื้อนะคะเมื่อกี้ลองชิมมันก็จะออกคือถ้าไม่บอกว่าเป็นปลาดุกเราก็จะคิดว่าเป็นหมูสวรรค์แบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าเขาจะเคล้างาขาวอะไรมาด้วยสัมผัสเคี้ยวนี่เหมือนหมูเลยอ่ะแต่ว่ามันจะไม่กรอบเนาะอันนี้มันจะออกเหนียวหวานนิดนึงนะคะอร่อยเหมือนกันอร่อยคนละแบบวันนี้นะคะสินค้าของเราเนี่ยที่มาจากวิสาหกิจชุมชนลำไทรพัฒนาจังหวัดปทุมธานีเนี่ยเป็นราคาที่ถูกมากเนาะแล้วก็ราคานี้ต้องบอกว่าไม่รวมส่งนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากชิมเนี่ยเขาพร้อมส่งทั่วประเทศเลยถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามกับทางวิสาหกิจชุมชนได้เลยตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับที่อยากที่จะพูดคุยกับพูดและพี่โนนะครับหรือจะแนะนำร้านเด็ดเรื่องเด็ดนี่ก็บอกกันมาได้นะฮะหรือใครที่ดูแล้วแคปไม่ทันนะครับว่าราคาเราคือนี่มันเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะไปถามกันได้นะครับใน Facebook เรื่องเด็ดเอตโลหรือว่าจะไปดูย้อนหลังก็ได้ใน YouTube ก็มีเหมือนกันนะฮะพบกับเรา2คนนะคะกับโนและพูนะคะพร้อมกับร้านเด็ดๆอร่อยๆที่เราจะพาไปชิมนะคะรวมไปถึงเรื่องราวความรู้ที่จะนำมาฝากกันนะคะแล้วก็สินค้าดีๆจากชุมชนทั่วประเทศที่นำมาให้เราได้รีวิวกันในเรื่องเด็ดเอตโลทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้พูและพี่โนก็หมดเวลาแล้วนะฮะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ Amarin TV